ที่ว่าเออเราจะตั้งชื่ออะไรให้มันฟังแล้วมันดูแบบว่าสะดุดหูแล้วเราก็เป็นคนจีนแล้วก็เราขอเจี๊ยก็แปลว่าความอร่อยที่ยาวนานก็เนี่ยแค่นี้นี่ง่ายสวัสดีจ้าชื่อเจ๊น้อยค่ะใช่ร้านเรานะก็จุดเด่นก็คือเราแป้งนุ่มแล้วก็ใส่กับแป้งเรากรอบๆแล้วก็เราก็ทอดด้วยน้ำมันหมูเราทอดแบบโบราณเลยนะเพราะมันได้ความหอมอร่อยช่วงนี้ก็ทุกคนแหละก็มีผลกระทบมากไม่มากก็น้อยทุกคนต้องมีผลกระทบแน่นอนญาติลูกน้องของคนบางคนสองคนนี้ก็เคยอยู่มาก็พอสมควรแล้วค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งเขานะคือเราต้องอดทนสักวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปได้เด็กที่เราอาจจะใช้เวลาหน่อยแล้วให้กำลังใจตัวเองของเราลูกค้าเราไม่ค่อยเน้นนั่งกินลูกค้าเราส่วนใหญ่แล้วจะซื้อกลับเขาก็ซื้อไปเก็บไว้อะเพราะคุณท่านเก็บได้สองสามวันเพราะงั้นเนี่ยลูกค้าก็จะซื้อไปเก็บเอาไว้เวลาเขาไม่อยากจะว่าเขาก็สามารถที่จะเอาไปตู้เย็นแล้วก็มาทอดกินได้ง่ายสบายของเราต้องอร่อยลูกค้ากินแล้วต้องถูกปากค่ะถ้ากินแล้วไม่ถูกปากไม่อร่อยนะคุณต้องเดียวก็ไม่เอาตอนนี้คุณท่านจีน่าก็ย้ายมาอยู่ที่ซอยมะขามหนึ่งใกล้กับลูกนาเดือน22 11โมงถึง1ทุ่มค่ะถ้าอยากทานก็แวะมาได้นะคะเจ๊น้อยใช่ที่ต้อนรับค่ะ